ไม่มีใครเห็นใจเราเท่ากับพวกเราวันนี้และเราต้องดูแลกันเองส่วนเก็บข้อมูลของเราทั้งส่วนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็จากระบบเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คงจะมีการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปครับใช่ครับผมยืนยันครับนี่ครับวันนั้นผมใส่รองเท้าสีแดงตำรวจก็พลเอกประยุทธ์ก็ออกแถลงการจะต้องผิดทุกข้อกฎหมายจบไหมไม่จบแก้ปัญหาได้ไหมแก้ปัญหาไม่ได้บอกจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้อะไรกวนเกมไม่หมดทั้งหมดเป็นความผิดของใครเริ่มต้นจากพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563เดินหลักผิดไปเลยผมบอกแล้วไงตั้งพวกตัวเองไม่ตั้งสภาปฏิรูปไปตั้งกรรมการปฏิรูปไปเป็นพวกตัวเองหมดเรียบร้อยเรียบร้อยก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นบอกเป็นไงไปปล่อยลูกเขาเรียบร้อยรู้จักไอ้แมวน้อยไปเป็นไงอ่ะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นร้อนๆ นะครับที่เกิดขึ้นประเด็นที่เกิดขึ้นร้อนๆก็คงจะหนีไม่พ้นสถานการณ์นะครับทางการเมืองซึ่งตอนนี้ชัดเจนนะฮะกลุ่มคนเสื้อแดงประกาศตัวที่จะนัดชุมนุมที่บริเวณอักษะนะครับกลุ่มม็อบปลดแอกนะฮะก็จะประชุมอักษะเช่นกันในเวลาใกล้เคียงกันนะ 15:00 น.กับ 16:00 น.การชุมนุมใหญ่ครั้งนี้คงเป็นคำตอบว่ากำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรในอนาคตนะซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะในเชิงปรากฏการณ์ทั้งสองฝ่ายในส่วนของฝั่งตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนการเคลื่อนไหวต่างๆว่าตอนนี้เกิดการเคลื่อนไหวอะไรบ้างก็จริงที่ตำรวจเนี่ยจะไม่อยากนะเขาจะใช้การเราไปด่าเราถ้ายังไม่ชินก็อยู่ไปสักพักก็ดีก็เป็นกำลังใจกันนะก็เป็นเรื่องของเราเพราะว่าทำหน้าที่ของเราไม่มีใครเห็นใจเราเท่ากับพวกเราวันนี้และเราต้องดูแลกันเองก็จะมีพี่น้องประชาชนเข้ามาช่วยมากกว่าเข้าไปแต่เดี๋ยววันนี้สบายๆนะเพื่อนๆมากินข้าวงบตรงไปแบบหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชนนะครับจะมาดูแลทำความสะอาดบ้านเราเองนะครับซึ่งเมื่อสักสองสามวันเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมก็มามีกิจกรรมบริเวณหน้าบ้านของเราทำให้อาจจะเกิดความเสียหายนะครับเราก็มาช่วยกันดูแลครับวันนี้ท่านผบ.ลงมาให้กำลังใจได้พูดอะไรครับครับท่านผบ.ก็ให้ช่วยกันดูแลนะฮะให้มันมีสภาพที่ฟื้นตัวเร็วที่สุดเพราะว่ามันก็คือการสร้างความมั่นใจกับพวกเราเองด้วยและกับพี่น้องประชาชนเองด้วยว่าการที่บ้านเราถูกกระทบกระเทือนบ้างแล้วมาสามารถฟื้นตัวได้เร็วเนี่ยก็เกิดความมั่นใจเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้อีกส่วนด้วยครับได้ไหมเราจะมีการทำความสะอาดบริเวณบ้านเนี่ยตรงไหนก็ตรงไหนที่เกิดความเสียหายแล้วก็รวมทั้งพัฒนาส่วนที่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะเราไม่มีโอกาสดูแลก็ถือโอกาสตรงนี้ซะเลยนะครับว่าตรงไหนที่เกิดความเสียหายจากการชุมนุมส่วนหนึ่งตรงไหนที่เราคิดว่าควรจะปรับปรุงพัฒนาให้มันดูดีขึ้นเราก็ถือโอกาสตรงนี้ซะเลยครับก็เป็นการสามัคคีกันของคนที่ทำงานอยู่ในรั้วของสำนักงานตำรวจชาติที่เป็นที่ทำการใหญ่ตรงนี้ส่วนหนึ่งกับ
พี่ๆน้องๆที่มาปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมชนอีกส่วนด้วยครับกำลังคนที่เราใช้ในใช้กับกำลังคนที่ไหนมาก็ใช้กำลังคนที่อยู่ในนี้ฮะในรั้วตลอเนี่ยส่วนหนึ่งกับคนที่เข้ามาพักคอยกำลังนะครับก็ชุดสีน้ำเงินฮะคือชุดกองร้อยควบคุมชนที่มาจากจังหวัดต่างๆเขาก็มากินมานอนอยู่นี่ด้วยก็ในระหว่างพักคอยกำลังก็มาช่วยกันดูแลบ้านของเราด้วยครับท่านโฆษกนะครับว่าทางเรื่องทางคดีที่มีการทำลายข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ทางสน.ปทุมวันเรามีรายงานไปกลับมารายงานขึ้นมาบ้างหรือยังว่าก็อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเพราะว่าประชาชนที่มาชุมนุมก็จำนวนค่อนข้างเยอะนะครับที่มามีกิจกรรมหน้าสำนักงานตำรวจชาติแต่ว่าส่วนเก็บข้อมูลของเราทั้งส่วนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็จากระบบเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คงจะมีการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปครับอันนี้เป็นภาพแต่เมื่อตอนเที่ยงวันเนี่ยได้ถอดเทปออกไปเรียบร้อยแล้วนี่อีกหนึ่งภาพนะครับมีภาพผมนะครับมีภาพผมแล้วก็นี่คนที่เสียงเสื้อสีชมพูซึ่งเราจะไปบอกเขาว่าเป็นมือปืนก็ยังไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ระบุนะครับเดี๋ยวให้ดูผมชื่อนายอนุชาจันทร์ศรีนะครับเคยทำงานอยู่กองทัพอากาศแต่ว่าผมได้ลาออกมาเป็น10ปีแล้วนะครับอันนี้อายุผม47ปีครับผมใช่ครับผมยืนยันครับนี่ครับวันนั้นผมใส่รองเท้าสีแดงชุดนี้เลยนะครับชุดที่สื่อมวลชนเห็นคนนี้ครับเสื้อกันฝนอาจจะสีคล้ายกันแต่รองเท้าเขาสีขาวนะฮะครับขออนุญาตภาพถัดไปครับผม
ขับรถอยู่ไหมเอ่ยปล่อยนี้เป็นข้างหลังข้างหลังโอเคไหมครับการเคลื่อนไหวเหล่านี้คงเป็นคำตอบได้ในระดับหนึ่งในเชิงปรากฏการณ์ถ้าพูดกันในเชิงวิเคราะห์เสื้อแดงก็กำลังลุกขึ้นมาแล้วนะฮะมีการระดมเสื้อแดงนะฮะพรรคเพื่อแมวก็มีการระดมคนขึ้นมานะซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าใครกันแน่เป็นผู้บงการแกนนำปลดแอกก็ประกาศนะครับว่าตอนนี้ก็มีแนวคิดที่จะทำประเทศให้เป็นสาธารณรัฐนะครับบอกว่าได้ไปคุยกับคนของเขาที่รู้จักกันที่อยู่ฝั่งเจ้าถามว่าถ้าคนส่วนใหญ่คิดว่าประเทศต้องเป็นสาธารณรัฐนั้นต้องเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่ายังไงเนี่ยสถาบันกษัตริย์ก็ต้องอ่อนแอลงคนไม่ยอมรับแล้วจะต้องเป็นสาธารณรัฐนะแกนนำเหล่านี้ก็รับหลักคิดมาจากปรีดีพนมยงค์นะครับหลักคิดของปรีดีพนมยงค์ก็เป็นหลักคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นสาธารณรัฐนะซึ่งตอนนั้นปรีดีก็พยายามที่จะดึงเกมไว้นะครับแล้วก็พยายามหาทางเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อไม่ให้มีพระมหากษัตริย์ต่อไปนะครับจนเป็นที่มาของปรีดีนั้นถูกยึดอำนาจโดยคณะราษฎรด้วยกันเองเพราะไม่เห็นด้วยนะจนเป็นที่มาสุดท้ายจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็กวาดล้างกันหนีกันกระเซาะกระเซิงออกไปนอกประเทศจนปรีดีไปตายที่ประเทศฝรั่งเศสแนวร่วมของปรีดีก็ไปตายในภายหลังประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าแนวคิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับการกระทำตนเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติตอนนี้คงชัดเจนแล้วล่ะนะครับชัดเจนขึ้นตอนนี้เราคงเห็นว่าการนำทัพที่ผมเคยบอกว่าเป็นทัพหลวงเขาใช้ทัพหน้าเดินคือฝั่งเสื้อส้มฝั่งอนาคตใหม่ตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนนะครับซึ่งกลุ่มวัยรุ่นเป็นทัพหน้าโดยวายอาละวาดเอะอะมุ่งหน้าจะไปสถาบันพระมหากษัตริย์เล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญนะครับไปชุมนุมประชิดพระบรมวงศ์พระบรมมหาราชวังบริเวณเขตพระราชฐานนะฮะแล้วก็จะไปบุกทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะก็อ้างว่าวันบุกเนี่ยก็จะเป็นวันเกิดธนาธรโน่นนี่นั่นซึ่งสิ่งอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นะมีคนถามว่าเอ้ยเหมือนมันเหิมเกิมมาแล้วนะนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมเรียนหุ้นส่วนนะ ต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นอย่างเงี้ย18นะในเชิงงานวิเคราะห์คนก็วิเคราะห์กันไปโน่นนี่นั่นพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้ทำโพมาซุปเปอร์โพมาก็ยังคงสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อนะครับร้อยละ50 59ว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะอยู่ต่อประมาณนี้57 57ที่พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อแต่อีกร้อยละ90ไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อละนะครับต้องการที่จะมีนายกคนกลางมากกว่าซึ่งก็คนส่วนใหญ่ก็ต้องการที่จะมีนายกคนกลางที่ไม่ได้มาจากพรรคการเมืองใดๆนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังดำเนินเดินไปอยู่ณปัจจุบันเอาละตอนนี้ในเชิงงานวิเคราะห์แล้วก็เห็นเติมปรากฏการณ์ที่เห็นนะครับทางงานวิเคราะห์ก็ว่ากันไป
มันจะมาแล้วนะจะไปบุกสถาบันจะไปเล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์เปิดหน้าชัดเจนไหนว่าจะปฏิรูปสถาบันไหนว่าไม่ได้ล้มล้างการปกครองไปมาก็เรียกร้องให้เป็นสาธารณรัฐมีแนวคิดสาธารณรัฐเห็นชัดเจนแล้วเห็นไหมนะครับโอเคในเชิงงานวิเคราะห์จบไปละเอ้ามาในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนไว้นะหุ้นส่วนทำอะไรนะเวลาเดินหลักชีวิตหลักการเมืองต้องยึดหลักอย่าออกนอกหลักปัจจุบันนี้ไม่ออกนอกหลักยืนอยู่บนหลักเหมือนเดิมสิ่งที่ท่านกำลังเห็นเชิงปรากฏการณ์มันคืออะไรมันเป็นสิ่งที่ตามมามันเหมือนต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วที่เหลือก็เป็นกิ่งก้านสาขาถ้าเราไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของสิ่งกิ่งก้านสาขาต้นไม้ใบไม้ลูกมันทำไมไม่สวยมันไม่ได้ไปดูที่ต้นทำไมไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ทำไว้แต่แรกอยู่ในที่ชื้นหรือเปล่าร้อนไปหรือเปล่าเย็นไปหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวแปรต้นหรือว่าหลักของมันตอนนี้เราได้เห็นอะไรเชิงปรากฏการณ์ผมบอกล่วงหน้าไว้แล้วไงพอทับหน้ามาเดี๋ยวเอาข้อทับหลวงมาการประกาศชุมนุมทับหลวงคงเป็นตัวแบบว่าใครคือเจ้าของม็อบอ้าวพอเห็นละใครจะเข้าเจ้าของม็อบตัวแปรตามนะฮะมาดูตัวแปรต้นผมบอกตัวแปรต้นคือหลักสั่งงานจากดูไบ2พรรคการเมือง1พรรคเพื่อแมวนะฮะ2อนาคตใหม่นะฮะอนาคตใหม่ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ใช้หลักทฤษฎีเลขการ์ดเหมือนโกติทํามาแล้วก็พวกเสื้อแดงก็ทํามาแล้วนะตั้งวิทยุสถานีวิทยุเลขการ์ดขึ้นมาบุกรุกโจมตีจนเป็นที่มาของการก่อการร้ายและปะทะใช้อาวุธปะทะหลายต่อหลายครั้งนี่คือสิ่งที่เราเห็นแล้วเหมือนกันเลยตอนนี้เกมต่อไปในการต่อสู้ทางการเมืองคืออะไรการก่อการร้ายและเข้าสู่อะไรสงครามกลางเมืองเห็นไหมผมได้นำบทความของผมนะครับที่นำเสนอที่พูดไปตั้งแต่ไปเขียนไปนะปี2560 61 62เนี่ยนะมีหุ้นส่วนส่งมาผมก็มาแชร์ต่อผมบอกทุกอย่างให้หมดแล้วผมเอาคลิปวิดีโอเดี๋ยวผมเอามาเปิดนะอีกทีนะของผมที่พูดไว้ตั้งแต่ปี2550ประการแรกผมบอกว่ามันจะมีขบวนการล้มเจ้าผมบอกแล้วว่าเขาจะใช้หลักการปฏิวัติฝรั่งเศสวันนี้คงเห็นทุกอย่างเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้หมดเลยนะนานมากเลยนะทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตอนนี้มันกำลังเข้าสู่อะไรมันจะจบหรือยังใกล้จบหรือยังผมบอกแล้วมันใกล้จบแล้วยังไงก็ใกล้จบมันมีทัมมิ่งกันมึงมีทัมมิ่งมันมีเวลาของมันแล้วทำไมตอนนี้มันเลทมามันควรจะจบไม่เกินวันที่13แล้วมันเลทเพราะอะไรกำลังลองวิชาทหารแล้วลองวิชาทหารแก้ที่ไหนปลายเหตุตั้งคำถามกับผมว่าอ้าวโอเควันนี้ใช้มาตรา12กับม็อบโอเคจับกลุ่มแกนนำม็อบเข้าไปอยู่ในคุกให้หมดถอนการประกันตัวทั้งหมดจบไหมไม่จบเขาจะเปลี่ยนตัวละครเล่นใหม่มาอีกเขาจะเปลี่ยนตัวละครเล่นใหม่มาอีกเอาแกนนำนั้นเลิกไปไม่มีแกนนำมาใหม่ต่อสร้างกันใหม่ต่อสู้กันใหม่เหมือนที่ผ่านมาซึ่งผมเคยบอกไว้แล้วไม่จบเขาต้องการอะไรเขาต้องการศพของใครของคนตายเพื่ออ้างเหมือนสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอ้างว่าเนี่ยตาย99ศพเพื่อใช้ในการกดดันให้ความชอบธรรมของรัฐบาล นั้นน้อยลงพลเอกประยุทธ์นั้นน้อยลงยิ่งนานวันทำโพมาประชาชนก็อยากจะได้คนกลางที่ไม่ใช่เป็นประยุทธ์พลเอกประยุทธ์อีกต่อไปเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ถึงแม้จะเอาเงินไปแจกในระยะเริ่มต้นสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแต่หลักเนี่ยมันไม่หนีมันยืนอยู่บนหลักสั่งงานมาจากดูไบนะครับผ่าน2พรรคการเมืองพรรคหนึ่งดูแลเยาวชนพรรคหนึ่งดูแลมอบคนแก่ว่ายังไงนะก็เอามาบุกยึดกลางกรุงเทพมหานครอย่างที่ผมเรียนไปวันก่อนเอามาเลยนะอย่าว่าแต่หมื่นนะตอนนี้มีไม่กี่พันแล้วนะก่อกวนวุ่นวายเอะอะเพราะเป็นวัยรุ่นมีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญาตำรวจก็พลเอกประยุทธ์ก็ออกแถลงการจะต้องผิดทุกข้อกฎหมาย
จบไหมไม่จบแก้ปัญหาได้ไหมแก้ปัญหาไม่ได้บอกจะแก้ไปเศรษฐกิจแก้อะไรกวนเกมไม่หมดทั้งหมดเป็นความผิดของใครเริ่มต้นจากพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563เดินหลักผิดไปเลยผมบอกแล้วไงตั้งพวกตัวเองไม่ตั้งสภาปฏิรูปไปตั้งกรรมการปฏิรูปไปเป็นพวกตัวเองหมดเรียบร้อยเรียบร้อยก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นบอกเป็นไงไปปล่อยลูกเขาเรียบร้อยรู้จักไอ้แมวน้อยไปเป็นไงเป็นอย่างที่ผมเรียนไหมคอยดูผมบอกแล้วบอกว่าเรื่องที่สภานะไปสลายการชุมนุมนะไปเพิ่มข้อกล่าวหาอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ตามมาจะไปเดือดร้อนสถาบันมากขึ้นผมถามตรงๆจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมยิ่งไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไปจับกลุ่มแกนนำไปออกหมายเรียกไปแจ้งข้อหามาตรา112ยิ่งทำไปแก้ที่บานปลายเอาถอนประกันตัวเลยยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเชิงการต่อต้านโอเคคนฝ่ายเราอาจจะไม่พอใจเฮ้ยมันมาดูหมิ่นสถาบันได้ไงแต่หลักการบริหารยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเราต้องยึดหลักว่าเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคุณแก้อันนึงก็มีอันใหม่คุณแก้อันนึงที่แปลอันใหม่เพราะตัวแปรต้นมันผิดพอตัวแปรต้นมันผิดชัดเจนมันสั่นคลอนถึงเสถียรภาพของพลเอกประยุทธ์ด้วยมีการเสนอให้มีการยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์ไล่พลเอกประยุทธ์ออกไปแล้วตั้งนายกคนกลางขึ้นมาตอนนี้กระแสนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วที่ผ่านมาพูดกันตั้งแต่เดือนกันยาตุลาผมบอกมันไม่เกิดหรอกยังไม่ถึงเวลาเป็นไปได้ไหมจำเป็นต้องยึดอำนาจไหมไม่จำเป็นหรอกวิธีเยอะแยะง่ายจะตายเกมการเมืองตอนนี้โควิด19เนี่ยผมบอกว่าโอ้ทุกคนว่าแก้ไม่ได้ว่าง่ายถ้าแก้เป็นแก้ยิ่งเป็นดับหนึ่งโลกเห็นไหมก็ดับหนึ่งโลกจริงนะครับตอนนี้มันจะจบหรือยังทัมมิ่งของมันเนี่ยยังไงมันก็จะบีบอยู่ก่อนวันที่5ธันวาเพราะถ้าไปปล่อยให้เกิดวันที่5ธันวาโอ้เรื่องใหญ่นั่นหมายความว่าคนที่กำลังเพลย์เกมตอนเนี้ยเขากำลังไล่เกมอยู่แต่ผมเรียนย้ำนะครับทางออกมีทางเดียวจะไปใช้มาตรา112ไปถอนประกันตัวมันได้เป็นสิ่งเดียวได้เป็นข่าวแล้วมันจะสามารถยุติได้ไหมม็อบจะยุติไหมไม่ยุติยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองใครจะรับผลกระทบและความเดือดร้อนสถาบันพระมหากษัตริย์การไปชุมนุมที่อักษะมีคนถามผมว่าชุมนุมทำไมที่อักษะติดกับเขตพระราชฐานไว้ผมมาเล่าให้ฟังเรื่องอักษะ ลึกนะครับไอ้พวกที่แพ้แล้วก็ไม่รู้จะเข็ดไปชุมนุมที่อักษะนะครับคราวนี้ก็จะไปชุมนุมที่อักษะถนนอักษะอีกซึ่งติดกับเขตพระราชฐานนะครับเขากำลังคูใครวันนี้การแสดงตัวชัดเจนของเขาชัดเจนว่าเขาไม่ใช่ต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เขาต้องการล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เขาแสดงให้เห็นเลยเขาต้องการอะไรหลักของเขาคือ1นิรโทษกรรมพาครอบครัวไม่ใช่เฉพาะเขากลับบ้าน2คนของเขาต้องมีอำนาจเขาเดินเกมเต็มสูบตามหลักและทฤษฎีเกมชัวรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองนั่นหมายความว่าเขาจะได้สิ่งเดียวหรืออาจจะได้2สิ่งสิ่งเดียวก็คือนิรโทษกรรม2สิ่งอาจจะได้คนของเขาบริหารหลักการบริหารพื้นฐานที่เหลือเป็นตัวแปรตามต่อสู้นอกสภาในสภาอ้างเหตุโน่นนี่นั่นบุกลุกบุกตีจะแก้ธรรมนูญก็จะให้ตัวเองได้กลับบ้านสมัยยิ่งลักษณ์ก็จะให้ตัวเองได้กลับบ้านแค่นี้เด็กนักเรียนนักศึกษาที่เคลื่อนไหวจึงเป็นอะไรเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นวันนี้ปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นผมบอกแล้วไง
ว่าเสื้อแดงกับเสื้อส้มหรือม็อบเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วแต่ไปกล่าวหาโน่นนี่นั่นว่าเป็นคนอื่นเป็นไดโนเสาร์เนี่ยพวกนี้เป็นพวกเดียวกับพวกเสื้อแดงล้มเจ้าแรกๆเขาก็ไม่บอกทำไมเขาไม่บอกว่าจะล้มเจ้าเลยพอไปบอกล้มเจ้าเลยมันจะไม่มาร่วมค่อยๆล่อเข้ามาล่อเข้ามาล่อติดกับติดกับมาแล้วถอยไม่ได้ละตอนนี้เกมมันมีอยู่แค่นี้ตอนนี้เกมมันข้อต่อมีอยู่แค่นี้นิดเดียวคนคุมเกมต้องเคลียร์ให้จบนะครับเคลียร์ให้จบแต่ในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2563จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ขณะเดียวกันถ้าไม่เคลียร์ให้จบนะจะวุ่นวายนะครับในดีย่อมมีเสียนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้เป็นอย่างไรนะฮะใกล้จบหรือยังเกมมันงวดมาละนะมันเย่นเวลามาเย่นเวลามาเย่นเวลามามันควรจะจบแล้วมันต้องจบให้ได้ภายเดือนพฤศจิกายนมันอยู่ที่คนเล่นเกมว่าจะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุหรือจะแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุตลอดระยะเวลา4เดือนเข้าสู่ปีเดือนที่5แก้ที่ปลายเหตุมาโดยตลอดไม่เคยคิดจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุคือใครต้นเหตุคือคนสั่งการตอนนี้มันการสู้ใครระหว่างใครกับใครนะเขาพยายามบอกว่าจะขับไล่พลเอกประยุทธ์แต่เขาก็กดดันไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์เขาจึงต้องการต่อรองกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญเขาคือใครนะให้แมวเดินเกมอยู่แค่นี้บางคนบอกโอ้ยเขาไม่เคยเกี่ยวข้องเขาบอกจะวางมือโอ้เขาให้คนของพรรคเขาระดมคนเข้ามาแล้วนะฮะวอชิงตันโพสต์เนี่ยเขายังรู้เลยเขียนเปรียบเทียบกับทรัมป์เลยโอ้คนไทยอยู่ในประเทศเนี่ยไม่รู้เหรอนิ้วเนี่ยยังไม่รู้อ่ะนิ้วจิ้มตัวตัวเองตายไปได้แล้วนะฮะสิ่งอันนี้คือหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองซึ่งยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญเขายึดประโยชน์ของเขาเป็นสำคัญเรายึดประโยชน์ประเทศเราเป็นสำคัญนะครับผมนี่ก็ในฐานะของประชาชนคนธรรมดาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตำแหน่งอะไรผมเรียนย้ำหุ้นส่วนเรียนย้ำนายอินที่เขาทำงานปิดทองหลังพระทุกท่านแหละหลักมันมีอยู่แค่นี้ผมบอกล่วงหน้าเดี๋ยวเขาทับหลวงมาเสื้อแดงก็มาละผมบอกแล้วไงเขาไม่ได้ต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เขาต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองคู่เพื่อทำการต่อรอง2ประการจะล้มเลยเขารู้ว่าล้มได้ไหมเขาล้มไม่ได้เขาขู่นะครับเพื่อต้องการเนรโทษกรรมไม่มีหรอกนะครับถามว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ฟันธงไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ถึงเวลาจะยึดอำนาจแล้วยังก็ยังไม่ถึงเวลาจะมีไหมยังไม่มียังไม่มีนะครับใกล้จบไปยังใกล้เข้ามาแล้วเพราะอะไรเกมมันบีบแล้วมันจะต้องเอาไงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงไม่กี่วันก่อนวันที่5ธันวาและผมเคยเรียนไปแล้วนะว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดถ้าพลเอกประยุทธ์เดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดเอาแต่พวกของตัวเองใช่ครับพี่ดีครับนายถูกครับผมแล้วผมเคยบอกว่าชิบหายแล้วมึงวันนี้ชิบหายหรือยังอำนาจมีก็ขาลอยขาลอยละจริงๆผมเรียนไว้ไหมขาลอยมีอำนาจก็เหมือนไม่มีนะเรียนมาโดยตลอดยาผิดก็จะทำไม่เป็นไรหรอกนะนะเราคนไทยผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคนที่เกี่ยวข้องก็ลองพิจารณาดูว่าจะเดินยังไงจะเดินในรูปแบบไหนก็ตามฟันธงยุทธการไต่ลงเท่านั้นที่จะหยุดม็อบล้มเจ้าได้
รู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคำว่าราชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับ4ปีนางคงพรานเนื้อต้องทำงานหาเลี้ยงสามีขอสมัครเป็นสมาชิกทอผ้าโถไม่เป็นไรจ้ะเนี่ยได้พบกันแล้ววันนี้รับนางคงพรานเนื้อนั่นจันทรเหรอจ๊ะจันทรจันทรมากมากสมัครเป็นสมาชิกทอผ้าเถอะนะได้มีเงินนามสกุลอะไรนามสกุลนามสกุลอะไรสามีชื่ออะไรจ๊ะนายเริ่มนายเริ่มนายเริ่มแล้วปลูกมันขายเอ๊ะปลูกมันนี่พอมีกินไหมจ๊ะพอกินนะพอลูกห้านี่ไม่พอแล้วสามีไปรับจ้างหรือเปล่าไปรับจ้างเงียบหลงพ่อหลงพ่อหลงพ่อเกาะแม่เงียบนี่จ้ะทำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมนี่ก็หลายนะไม่จนแล้วลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น
การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นราชาทรงฟ้าเจริญเราสรรเสริญพระองค์ยิ่งใหญ่ฟ้าสถิตในหัวใจฟ้าสถิตในหัวใจดวงราชาไทยพักดีราชันดวงราชาไทยสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 Time นะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ